สวัสดีครับพบกับ Xiaomi 14 Ultra นะครับอันนี้เดี๋ยวมารีวิวกันแบบไปเรื่อยๆเลยนะครับจะยาวหน่อยนะเพราะขี้เกียจตัดแล้วนะครับก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวเครื่องก็ต้องบอกว่าขนาดเนี่ยใหญ่พอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นแฟลกชิปที่หน้าจอใหญ่ด้วยกล้องเยอะด้วยแล้วก็เรื่องสตรัคเจอร์ที่ทนทานนะครับคือตัวเฟรมเครื่องกับตัวสตรัคเจอร์ข้างในเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าซิลิคอนมีการเดียนนะครับการเดียนสตรัคเจอร์คือทนทานและวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแบบเกรดดีเลยนะครับซึ่งจะต่างจากไทเทเนียมนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเทียบกันยากหน่อยเพราะเราคงไม่ได้เอามือถือเนี่ยไปคว้างเล่นอยู่แล้วนะครับก็ตามนี้สำหรับหน้าจอเนี่ยก็เป็นจอ AMOLED นะครับ48ขนาดอยู่ที่ 6.72 นิ้ว 6.73 นิ้วโดยประมาณเนี่ยนะครับก็เป็นจอที่แสดงผลดีอยู่แล้วนะครับและเต็มขอบด้วยแต่มันจะมีความโค้งขอบเล็กๆนะจะเห็นว่ามีความโค้งนิดนึงคือมันไม่ใช่จอเรียบแบบ 100% เลยนะมันก็จะมีความโค้งนิดนึงนะครับแต่การใช้งานก็ถือว่าลื่นไหลนะครับแล้วมีบีบแบบไม่ได้บาดมือหรือไม่ได้มีขอบเป็นเหลี่ยมแบบS24 Ultra อะไรอย่างนั้นนะครับเรื่องของหน้าจอก็ไม่น่าติดอะไรนะครับก็เป็นจอที่แบบเกรดแฟลกชิพแหละสามารถดูหนังเล่นเกมตัดวิดีโอได้บนรุ่นนี้เลยนะครับก็ทัชสกรีนกันแบบลื่นไหลและสว่างมากด้วยนะครับสำหรับเฟรมก็อย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นXiaomi Structureนะครับก็คือมีความทนทานพอเชื่อมต่อก็มีทั้ง Type-C นะครับลำโพงคู่แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นปุ่ม power อะไรต่างๆแล้วก็มีลำโพงนะครับอยู่ด้านบนอีกจุดหนึ่งนะครับเหมือนตัวนี้จะไม่มี IR remote นะเท่าที่นั่งดูนะครับก็ไม่เป็นไรสำหรับตัวเครื่องก็มีให้เลือก2สีคือสีดำกับสีขาวนะครับซึ่งความต่างจะอยู่ที่ texture นะโดยสีขาวเนี่ยจะมีความละมุนมากกว่านะครับจะคล้ายกับเป๋าหนังเลยนะครับแต่มันก็จะมีความเลอะงานนิดนึงนะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนส่วนสีดำเนี่ยจะมีความคล้ายแบบเป็นหนังแบบเกร็ดใหญ่เลยนะครับคือหลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบสีดำเพราะว่ามันดูเหมือนอมฝุ่นนะครับแล้วก็แบบแต่ texture เวลาเราถ้าเราไม่ได้ใส่เคสอ่ะเพราะว่าสีดำเนี่ยจับถนัดมือกว่าแต่ก็มีความสกปรกง่ายกว่านิดนึงเหมือนกันนะครับโอเคก็คงประมาณนี้สำหรับ2สีที่ต่างกันนะครับตัวเลนส์กล้องเนี่ยก็เป็นเลนส์กล้อง4เลนส์ก็คือ quad camera เนาะกล้องหลัก50ล้านเป็น 1x มีอัลตร้าไวท์ 50มีเทเลซูมที่ 3.2 แล้วก็เพริโอสโคปที่5เท่านะครับซึ่งเพริโอสโคปเนี่ยกับตัวนี้ก็เป็น 5x ที่เรียกว่าคุณภาพสูงมากรุ่นหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีผมว่าเขาจัดเซ็นเซอร์มาให้ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับคือตัวหลักเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าใช้ Sony Ligeia 900ตัวท็อปของSony ตอนนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็น IMX 858หมดเลยข้อดีคือเวลาซูมพวกโทนสีหรืออะไรต่างๆจะมีความวืดน้อยมากเลยนะครับคือจะสามารถคงเรื่องของโทนสีเรื่องคุณภาพเลนส์ได้อยู่ระดับเดียวกันนะครับก็คงประมาณนี้อ่ะเรื่องระบบละกันนะครับระบบเนี่ยมากับ Android 14นะครับซึ่งตัวนี้มันครอบด้วย Xiaomi HyperOS ซึ่งรุ่นที่เปิดตัวนับจากนี้ไปนะครับจะเป็น Xiaomi HyperOS หมดละนะครับก็เป็นตัวระบบใหม่ซึ่งเอาจริงๆก็คือไม่ได้แบบมีอะไรใหม่อะไรมากนักนะครับก็คือมี UI เดิมนั่นแหละเป็นการรีแบรนด์ใหม่นะครับก็ตัวนี้ก็มากับ RAM 16GB นะครับสามารถ Extend RAM ได้อีกแล้วก็มากับชิป Snapdragon 8 Gen 3นะแล้วก็มีเรื่องความจุที่ 512GB นะครับสำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายในไทยกับ Global นะครับก็จะมีเมนูการใช้งานต่างๆที่ค่อนข้างจะไม่ต่างจากที่น่าสนใจคือเขารองรับ 5G แบบ Dual SIM Dual Active ด้วยนะครับสำหรับ Xiaomi ซึ่งจำกัดเฉพาะค่าย AIS เท่านั้นอันนี้เขามีการแถลงข่าวอะไรมาละนะครับค่าย True คงจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อต่างๆที่ครบครันตามสไตล์ของแฟลกชิพนะจะเป็นพวกมีแชร์ NFC อะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลข้ามเครื่องก็คือมี Move เนาะก็สามารถใช้งานได้และใช้งานดีด้วยชอบนะครับเรื่องของธีมวอลเปเปอร์อะไรต่างๆสามารถเปลี่ยนได้ตามปกติอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็จะมีพวกเจสเกอร์นะครับช็อตคัทต่างๆวันนี้ก็ถือว่าโอเคมีให้ใช้งานมาตรฐานนะครับมีสกินเรคคอร์ดเดอร์ด้วยและปรับได้เยอะพอสมควรนะสำหรับใครที่เป็นสายแบบแคปเล่นเกมแคปหน้าจอต่างๆมาใช้งานนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับมีเซคเกิลสเปซด้วยแล้วก็มีฮาร์ดเรทอันนี้น่าสนใจครับก็คือมันจะเป็นเซนเซอร์ออปติคอลอยู่ด้านจอแล้วก็ทำการสแกนนิ้วมันจะทำการวัด blood flows นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบแม่นยำอะไรมากนักนะครับเทียบกับตัวสมาร์ทวอชนะประมาณนี้นะครับกับตัวซอฟต์แวร์คือซอฟต์แวร์ไม่ได้มีความหวือหวาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับอันนี้ต้องพูดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ากล้องเขาเป็นตัวหลักของ Xiaomi 14
อัลตร้าเลยนะครับอย่างที่บอกคือกล้องเนี่ยเขามีครบทุกระยะเลยตั้งแต่ 0.5x จนถึง5เท่าเลยนะครับแล้วก็ทำ AI ซูมได้อีกนะครับโดยตัวอัลตร้าไวด์มีออโต้โฟกัสแน่นอนครับแล้วสามารถทำมาโครระยะใกล้ๆได้อีกด้วยนะครับ1เท่าเป็นแบบระยะปกติ2เท่านี้จะเป็นครอปซูมนะครับที่สามารถถ่ายแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีมันจะมีการโปรเซสแล้วก็จะมีเนี่ยรูปขึ้นเป็นมาโครด้วยนะครับแล้วก็มีเทเลมาโคร 33.2 เท่าอันนี้ดีครับใช้ได้เลยและ5เท่าซูมไปได้ใกล้กว่าเดิมอีกนะครับตัวนี้อย่างเทเลมาโครเนี่ยตามที่เขาพรีเซนต์คือ 3.2 เนี่ยสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่10น่าจะเป็น10เซนแล้วก็5เท่าเนี่ยโฟกัสได้สูงได้ใกล้สุดอยู่ที่30เซนนะครับอันนี้น่าสนใจมากสำหรับใครที่โอ้ยถ่ายมาแรงถ่ายดอกไม้อะไรเงี้ยไม่ต้องเดินไปใกล้ๆนะครับแล้วมันทำการจัดพวก TOF ไปต่างๆได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับสำหรับโทนสีจะมีถองแบบก็คือ Leica Authentic นะครับจะมีความแบบคึ้มๆมนๆหน่อยนะครับหรือ Vibrant ที่มีความสว่างมีความ Bright มากกว่านะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นให้ปรับตามนี้มี Super Macro ด้วยอย่างที่เห็นมี AI Camera ที่เอาไว้เปิดเอาไว้ปิดพวกการ process แบบ on time ได้เลยนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์เนี่ยเป็นจุดขายของ Leica น่าสนใจมากเลยอย่าง Vivid นะครับมี Net มี Black White นะครับซึ่ง Black White ก็จะมีหลายโทนเลยนะครับที่เราสามารถถ่ายออกมาแล้วแบบเปลี่ยน mood and tone ของภาพได้ด้วยนะแล้วก็มี Beautify เอาไว้ปรับ beauty นั่นเองสามารถปรับ EV ได้นะครับ EV คือเป็นการชดเชยแสงหรือการลดแสงนั่นเองอันเนี้ยถ้าใครเล่นกล้องมาก็น่าจะทราบอยู่แล้วดีว่าทำอะไรนะครับส่วนปุ่มด้านบนจะเป็น Google นะครับที่สามารถสแกนพวก QR อะไรอย่างนี้ได้ตามปกติมี Portrait ด้วยนะครับซึ่ง Portrait ผมจะใส่เป็น Insert รูปแล้วกันนะครับก็จะให้ดูว่าฟีเจอร์มันใช้อะไรได้บ้างหลักๆของ Portrait เนี่ยจะมีอยู่4ระยะหลักๆก็คือ23 35นะครับ50และ75อันนี้เป็นเบลอแบบสแตนดาร์ดเลยก็คือสามารถเป็นแบบเป็นโบเก้ธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเราต้องการเป็นฟิลเตอร์แล้วก็สามารถใส่ได้ปกตินะครับแล้วก็มีนะครับนี่เป็นเซตโบเก้เป็นแพ็คมาเลยนะครับแต่จะมี documentary มีเป็น swirl อันนี้จะเป็นแบบโบเก้แบบวนๆนะครับแล้วก็มี portrait ปกติแล้วก็มี soft focus เป็นแบบฟุ้งๆนวลๆหน่อยที่90นะครับข้อเสียของตัวนี้คือมันล็อกนะครับล็อกเอฟเฟคไว้ในระยะเลนส์ในระยะเลนส์1นะครับและอย่าลืมคือ default มันเป็น 0.95 เวลาถ่ายแล้วมันจะลอยๆนะครับเราต้องปรับขึ้นมาก่อนสัก 2.8 4.0 กำลังดีนะครับแล้วก็ซัดกันได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆแล้วกันเพราะว่าถ้าในคู่แข่งอย่าง Vivo เนี่ยเขาสามารถถ่ายโบเก้ได้เกือบทุกระยะเลยนะครับเท่าที่ตัวกล้องจะทำได้แล้วก็มีโหมดอื่นๆอย่างที่เห็นคือมีโหมดไนท์มีอะไรต่างๆนะครับให้เราเลือกใช้งานDirector Modeเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือเมนูจะคล้ายกับกล้องวิดีโอเลยแล้วก็สามารถปรับพวกค่าทรงค่าสีอะไรอย่างนี้ได้ตามต้องการนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Display ด้านนอกได้ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจครับสำหรับใครที่เอาไว้ถ่ายเป็นพวกมูวี่อะไรเป็นหลักสำหรับวิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 8K เลยนะครับแต่6แล้วก็ 4K 60เนี่ยคุณถ่ายได้ทุกเลนส์นะครับคือตั้งแต่อัลตราไวด์นะครับ1เท่า2เท่า3จุดเท่าแล้วก็5เท่านะครับคุณสามารถถ่าย 4K 60ได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดวิดีโอนะครับเพราะเนี่ยผมกดถ่ายแล้วก็ทำการสล็อตสวอปเลนส์แล้วก็ทำการแบบหมุนได้เลยผมว่าอันนี้ดีเพราะว่าในบางรุ่นนะครับคือไม่สามารถถ่าย 4K ได้หมดนะครับแล้วมันทำต้องหรือต้องไปปิดกล้องก่อนเพื่อทำการเปลี่ยนระยะอันเนี้ยก็จะเป็นข้อจำกัดแต่ตัวนี้สามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดมูวี่จะเป็นแบบ 21:9 นะครับแล้วก็มีโหมดโปรที่สามารถปรับค่ารูรับแสงได้หลากหลายมากนะครับเนี่ยผมถ้าเราไม่ได้เซตออโต้เราก็จะทำการเซตแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะผมปรับค่ารูรับแสงมันจะทำการเปลี่ยนให้อันนี้เราเซตแบบเป็นแมนนวลเลยก็คือสมมติแมนนวลเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถถ่ายไฟแช็กได้นะครับคือปกติมันจะเซตประมาณ 1.6 เนาะถ้าเราเซตไปประมาณ2.5 อะไรเงี้ยมันจะเป็นไฟแช็กให้เราแบบขึ้นถ่ายแบบเดียวกับกล้องใหญ่เลยนะครับตัวนี้สามารถทำได้นะครับแล้วมีอีก2 3รุ่นที่สามารถทำได้เช่นเดียวกันประมาณนี้เนาะสำหรับตัวกล้องซึ่งเดี๋ยวผมจะ insert รูปถ่ายในตัวคลิปอีกทีนึง
ที่ขาดไม่ได้เลยคือ Photography Kit นะครับซึ่งรุ่นนี้เขามีการแถมมาในรถearly booking นะครับแต่มีแถมในจำนวนจำกัดนะคือมันก็แย่งซื้อกันพอสมควรนะครับซึ่งปกติเนี่ยไอ้เซตเนี้ยเขาขายในจีนประมาณ 3-4,000 บาทนะครับในไทยเหมือนจะยังไม่ขายแยกตอนนี้แต่อนาคตไม่แน่นะครับอันนี้ต้องรอติดตามแต่ใครที่จองรถแรกเนี่ยได้แถมทุกคนนะก็จะประกอบด้วยตัวเคสที่สามารถสวมใส่ทิ้งไว้เลยนะครับคือก็เป็นเคสที่โปรเทคตัวเครื่องได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับและวัสดุดีด้วยแล้วก็มีเป็นวงๆอย่างที่เห็นคือเป็นอะแดปเตอร์สำหรับใส่ฟิลเตอร์ขนาด67มิลนะครับฟิลเตอร์คืออะไรมันคือฟิลเตอร์ที่เอาไว้แบบลดแสงสะท้อนเป็น ND filter เป็น CPL เป็นนู่นเป็นนี่นะครับอันนี้จะใช้อันเดียวกับกล้องพวก DSLR mirrorless เลยนะครับสามารถนำมาใส่นี่ได้เลยนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์อย่างนี้แล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นวงนึงเนี้ยเป็น decorate ได้ด้วยนะครับก็จะมี2สีคือสีเงินกับสีแดงนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็ถอนออกแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้จะเป็น filter decorate เนาะก็จะเป็นวงแดงๆสวยๆแล้วแต่นี้ทำอะไรไม่ได้นะแต่งได้อย่างเดียวนะครับแล้วทำการกดเพื่อหมุนมันออกมาอันนี้ก็คือวิธีใช้คร่าวๆนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวกริปครับซึ่งกริปเนี่ยจะแถมมาในเซตเลยนะซึ่งกริปเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นกริปที่เอาไว้เสียบUSB Type-C ของตัว Xiaomi 14 Ultra แล้วก็สามารถใช้งานด้านบนครับจะเป็นปุ่มชัตเตอร์แบบ2จังหวะนะครับกึกๆนะครับแล้วก็มีปุ่มรัดสำหรับอะไรบันทึกวิดีโอนะครับมันไม่โฟกัสโอเคแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเดลเลอร์นะครับอย่างที่เห็นสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็มีซูมด้วยซึ่งถ้าเราใช้กล้องพวก DSLR หรือเป็น mirrorless มาเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยพวกนี้เป็นอย่างดีนะการสวมใส่ก็ทำการสอดเข้าไปในตัวเคสแล้วก็ดันกึ๊กเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยมันจะทำการเซตติ้งแบบนี้เลยแล้วก็ทำการโอเคใช้งานได้เลยนะครับซึ่งตัวกริปเนี่ยจะมีแบตเตอรี่บิวอินในตัว 1,500 มิลลิแอมป์นะครับคือระหว่างถ่ายมันก็ทำการชาร์จไปด้วยเติมไฟไปด้วยนะครับก็จะเป็นข้อดีคือแบตมันจะไม่หมดเร็วจนเกินไปครับแล้วก็สามารถกดช็อตคัทเปิดจากตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะมีนี่ด้านบนนะครับเป็นเดลเลอร์นะครับเป็นปุ่มชัตเตอร์2จังหวะนะครับปุ่มซูมไปซูมอินซูมเอาท์แล้วก็ปุ่มสำหรับกดบันทึกวิดีโอนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถจับถือมือเดียวเพื่อทำการถ่ายภาพหรือวิดีโอได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้ปุ่มซูมนะครับในการซูมอินซูมเอาท์นี่แบบนี้เลยแล้วก็ทำการกดโฟกัสนะครับเป็นแบบ2จังหวะกึ๊กนี่โฟกัสถ่ายคล้ายกับการใช้กล้องเลยนะครับและที่สำคัญคือมันทำให้เราสามารถจับถือหรือถ่ายแบบมือเดียวได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้ดีมากๆสำหรับสายแบบภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับโอเคอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับเรื่องสเปคเนี่ยก็ใช้ Snapdragon 8 Gen 3นะครับเทสออกมาได้ล้าน9ก็เป็นคะแนนที่ standard กับ Snapdragon 8 Gen 3นะครับส่วน memory ก็ใช้ UFS 4.0 ซึ่งความจุให้มา512ซึ่งก็เพียงพอกับการใช้งานทั่วไปนะครับลงเกมลงแอปพลิเคชันถ่ายรูปเล่นเกมไปต่างๆนะครับอ่ะโอเคสำหรับ Xiaomi 14 Ultra ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปจริงๆนะครับของ Xiaomi ที่นำมาขายเป็นแบบ global version ครั้งแรกนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีทั้ง Vivo X100 Pro มี Xiaomi 14 Ultra แล้วก็มีรุ่นอื่นๆในอนาคตอีกที่คิดว่าจะมีการเซอร์ไพรส์ขาย global จากเดิมที่แบบฉันจะต้องหิ้วเครื่องมาแล้วก็มันไม่มีประกันหรือแบบเฮ้ยเวลาเราจะส่งซ่อมหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าบางคนน่ะเขาอยากได้เครื่องสูงไทยอยากได้มีประกันมีวารันตีแบบพิเศษหรือเป็นรอมที่สามารถใช้งานได้กับพวกธนาคารอะไรอย่างนี้แบบ 100% นะครับก็เราก็เข้าใจตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนที่เล่นเครื่องนอกได้นะครับดังนั้นเนี่ยการมาของ Xiaomi 14 Ultra เครื่องสุดไทยเนี่ยผมว่ามันมหัศจรรย์นะในแง่ของการสามารถเป็นเจ้าของมือถือระดับท็อปได้เลยและเป็นท็อปจริงๆที่แบบมันไม่มี Ultra Plus เลยไม่ว่าละนะครับจนกว่าจะมีแบบรุ่นใหม่ออกมาในปีหน้าอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องของตัวเครื่องที่งานประกอบโซลิดมากนะครับคือมันหนักก็จริงอ่ะแล้วมันมีความแบบโอ้มันแน่นมันหนามันแบบสุดๆไปเลยนะครับหน้าจอสวยครับใช้งานแบบลื่นไหลแล้วก็เรื่องของงานตัวบอดี้นะครับคือฝาหลังเนี่ยหลายคนชอบสีขาวเพราะว่าตัวเท็กซ์เจอร์มันดูดีกว่าส่วนการทำความสะอาดก็อาจจะมีแต่ต้องใช้แบบวัสดุที่มันนุ่มนวลนิดหนึ่งนะครับใช้แบบผ้าแบบคืดเนี้ยมันก็คงไม่ได้นะครับข้อจำกัดคืออะไรนะครับกล้องนะครับอย่างแรกคือมันหนักไปทั้งกล้องพอสมควรเพราะว่ากล้องเนี่ย
มันหนาจากตัวเครื่องแล้วก็มีกลไกต่างๆที่เรียกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรดีมีเป็นกลไกที่แบบคอมเพล็กซ์มากนะครับทำให้แบบน้ำหนักมันไปเทไปทั้งกล้องเยอะนะครับแล้วหลายคนก็บ่นว่าเอ๊ะทำไมแบบขยับเครื่องนิดเดียวทำไมมันมีเสียงก๊อกๆแก๊กๆข้อนี้คือเรื่องของ OS ภายในครับเพราะตัวเนี้ยกล้อง3ใน4ตัวมี OS ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเรื่องกลไกการขยับเลนส์ได้เนี่ยมันเป็นปกติซึ่งอย่าไปเขย่านะครับอันนี้มันมีทุกรุ่นเลยตั้งแต่Xiaomi Samsung หรืออะไรต่างๆที่ใช้กลไกเลนส์แบบนี้นะครับส่วนอื่นๆก็ที่ผมติดใจนิดนึงก็คือเรื่องของพอร์เทรตอย่างที่บอกไปคือตัวโบเก้ที่เป็นสแตนที่เป็นพรีเซตเนี้ยมันควรใช้ได้ในทุกระยะเลนส์นะครับคือสมมติว่าผมอยากถ่าย2เท่าแล้วอยากใช้โบเก้เนี้ยเราก็สามารถใช้งานได้นะครับและค่า default มันชอบมาเซตมาเป็นแบบต่ำสุดเวลาถ่ายมาแบบรีบๆอ่ะมันจะลอยเลยมันลอยเลยนะครับก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งที่แบบมันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรดีไปปรับปรุงเรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆภายหลังอีกทีนะครับอื่นๆอ่ะไม่มีอะไรละสำหรับ Xiaomi 14 Ultra นะครับราคาอยู่ที่ 4,990 บาทซึ่งตอนนี้จองไปก็ไม่ได้คิดแล้วนะครับเพราะคิดมันแถมจำกัดจริงๆแต่ก็มีของแถมอื่นๆนะครับจากทางดีลเลอร์ต่างๆที่เขาจะแถมให้อันนี้ก็ต้องลองไปดูอีกทีนะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้แล้วตามช่องทางออนไลน์หรือหน้าช็อป Xiaomi Store ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ